s a l มอนพอดแคสตมันสดอร่อยป้ายาพอดแคสต์กับรุ่งดีสวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายาบายรุ่งนะคะป้ายาวันนี้ EP 11เรียกได้ว่าเป็นเทปแรกของ ปีใหม่ละกันเออปีหกหของเราเนาะ<ม>วันนี้เราก็อยู่กับโปรดิวเซอร์สาวสวยเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เคยมาออกกับเราแล้วในเทปเรียกว่าตู้เครื่องอบจานเอออ,อยู่กับพี่จุ๊บนะคะสวัสดีค่ะโปรดิวเซอร์แสนสวยน่ารักคนเดิมคนดีคนนี้เออ,เอ,อ,อ <laughs> <laughs> ซึ่งซึ่งวันนี้เนาะก็มาเป็นสายแม่บ้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะใช่เป็นของใช้ภายในบ้านซึ่งของที่เราจะป้ายยาพี่จุบวันนี้นั่นก็คือเครื่องกรองน้ําเออแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าโคเว y เออ,อปกติพี่จุ๊บใช้เครื่องกรองน้ําที่บ้านแบบไหนเออที่บ้านเราเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเหมือน น่าจะเป็นแบบรุ่นเก่าเนาะมันก็จะมีความเป็นถังสามถังเรียงกันอ่เป็นแบบทรงไสกรองป่ะทรอองไส้กรองเลยแล้วก็ข้างบนก็จะมีติดแบบกรองยูีอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเหมือนเป็นก๊อกออกมาซึ่งเราก็จะเอาไปต่อกับซิงค์ครัวอ่าอ่าอะไรแบบนั้นมันก็จะเข้าใจว่ามันก็คงจะผ่านทีละทีละตัวเนาะทีละอันทีละอันทีละอันะอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอ จะเปลี่ยนทีจะเปลี่ยนไส้กรองก็คือลําบากมากมันจะมีอีตัวไม้ไขอ่อ่ะกลมออกลมกล็<ๆ>ล <ะ S 1> อกเปิดนั่นแหละอันนั้นอะ่ะคือแกฉันบิดแบบบิดจนฉันแบบออช่างแม่งเหอะกูท้ออ่ะ ก็คือเป็นผู้หญิงที่เปิดขวดน้ําได้แต่บิดอันเนี้ยไม่มีทางอย่างไงก็ไม่ทางไม่ได้ไม่ได้แน่นอนแล้วก็แบบไม่มีใครมาดูแลแล้วเพราะว่าเรามันไม่ได้เป็นรายเดือนไม่ได้เป็นอะไรมันซื้อขาดอ่าแล้วก็คือต้องซื้อไส้กรองมาเปลี่ยนเองเลยใช่เรียกได้ว่าไอ้รุ่นเนี้ยถ้าเนี้ยถ้าเกิดเพจุบเราเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรเป็น s t a r t ร์ p a ็คเครื่องกรองน้ําเกือบทุกบ้านอ่าเออถ้าแบบพูดเครื่องกรองน้ําหลายๆบ้านก็จะใชเประตัวนี้เออใช่ ก็จริงๆช่วงนี้เขาเรียกว่าแบรนด์นี้ถือว่ามาแรงในตระกูลเครื่องกรองน้ําอยู่นะอืมเออเพราะว่าเราเห็นบิลบอร์ดเลยนะขึ้นบิลบอร์ดเลยนะแบบเป็นแบบวง BTS ใช่ไหมโฆษณาเครื่องกรองน้ําโคเวอันเนี้ยแหละอ๋อก็คือเป็นพรีเซนเตอร์หรอใช่นาเป็นพรีเซนเตอร์กันทั้งวงเลยอ่ะอ่าก็คือเรียกได้ว่าโปรโมทกันกระนำแล้วก็มีบริการการใช้งานที่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าว้าวอยู่ อ่ะเออแล้วก็แตกต่างจากเครื่องกรองน้ําแบรนด์อื่นๆละกันอเออวันนี้ก็ลักษณะเนี่ยจะต้องพูดก่อนว่าโคเวเนี่ยเขาออกแบบมาในรูปแบบเครื่องกรองน้ําที่อยู่ในรูปแบบของตู้กดน้ําตู้กดน้ําเออก็คือเป็นแบบส่วนมากก็จะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมแน่แหละแล้วก็กดน้ําได้ฟิลเหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลหรือว่าไปตามที่ต่างๆที่เขามีตู้กดน้ําให้อ่าฮะเออแต่ว่าเขาก็จะต่อเข้ากับระบประบปาร์ปาภายในบ้านของเรานั่นเองซึ่ง ระบบทั่วไปของตู้กดน้ําของโคเวเนี่ยเขาก็จะสามารถกดน้าร้อนน้ําเย็นแล้วก็น้ําอุณหภูมิปกติได้อันนี้คือเป็นเบสิกของเขา uh huh. แต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาอธิบายลงลึกในเรื่องของรุ่นต่างๆเนาะอันนี้คือเบสิกของมันเพราะว่าแต่ละรุ่นก็คือ เขาเรียกว่าแต่ละรุ่นที่โคเวเขามีเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบ้านเนี่ยเหมาะกับรุ่นไหนที่เขามีเนาะก็คือแล้วแต่การใช้งานเช่นคนอยู่ในบ้านมีมีจำนวนกี่คนใช้น้ําแบบมากขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตู้กดน้ํมันก็จะแบบเล็กใหญ่ไซส์ไม่เท่ากันอแต่ฟังก์ชันหลกัลกๆกดน้ําร้อนน้าเย็นน้าธรรมดาเนี่ยมีแน่นอนอ,อ่ะก็คือแบบถ้าสมมติรุ่นแบบใหญ่ๆหน่อย เขาก็จะแบบมาด้วยฟังก์ชันที่มากขึ้นเช่นมีแบบว่ากดน้ําอุณหภูมิได้แบบละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะแบบน้ําอุ่นก็ทําได้อะไรอย่างนี้หรือว่าตัวถังเก็บน้ําเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นอ่าซึ่งความแตกต่างของมันก็จะคือแค่นี้คร่าวๆของมันค่ะอ่ะพี่มันว้าวเนี่ยพี่จูก็คือต้องบอกว่าเขาเรียกว่าตัวโปรโมชั่นที่เขาทําร่วมกับเครื่องกดน้ําอ่า ทีนี้เรามาพูดสิ่งที่มันว้าวของโคเวที่วันนี้เราอยากมาป้ายพี่จุบนั่นก็คือคือเขาเนี่ยเขาเขาเรียกว่าราคาและบริการของมันดีกว่าอเออคือเขา,าจะไม่ได้เป็นการซื้อขาดเหมือนที่เราซื้อเครื่องกองน้ําที่เราใช้ทุกวันนี้ออืเขาจะฟิลเหมือนแบบเราเช่าใช้สินค้าเออก็คือเขาไม่ขายเราผูกขาดนะเขาจะให้เราทําการถือสัญญาเป็นรายปี Uh huh. เออซึ่งเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าจะอยู่กับเขาหนึ่งปีหรือห้าปี mm. เออมีให้เลือกสองแบบซึ่งอีหนึ่งปีเนี่ยก็จะเป็นราคาอีกแบบหนึง่งห้าปีก็จะเป็นราคาอีกแบบโดยหนึ่งปีและห้าปีเนี่ยเขาก็จะให้เป็นการเสียค่าบริการกับเขารายเดือนฟีลลิ่งแบบใจเน็ตฟิกอ่าอ่าอเอออารมณ์แบบนั้นเช่นแบบอย่างอันนี้อย่างรุ่นที่บ้านลุงใช้เนาะก็จะเป็นเดือนละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท uh. ถ้าเกิดถือสัญญาห้าปี ก็คือจ่ายทุกเดือนเป็นเหมือนแบบระบบ s u b สไครป์ทุกเดือนแล้วก็จ่ายไปทุกเดือนแต่ระหว่างเนี้ยสิ่งที่เราจะได้จากบริษัทที่ที่รุ่งรู้สึกว่าเออมันดีนะนั่นก็คือบริษัทเนี่ยเขาจะแบบมาดูแลให้ทุกสองเดือนเขาจะมาทําความสะอาดเครื่องให้ทาความสะอาดเครื่องกรองน้ําตู้กดน้ําเราเนี่ยแหละแล้วก็ทุกสี่เดือนจะมีช่างมาเปลี่ยนไส้กรองให้เราอืก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้ว สะอาดแน่นอนอ่ะเพราะว่าทคาคมสั่ทุกสองเดือนไม่พอเปลี่ยนเครื่องกองทุกสี่เดือนเองใช่เปลี่ยนใช้กองให้อีกทุกสี่เดือนแล้วก็ไม่พอคือสอบถามกับช่างมาก็คือระหว่างน,นั้นอ่ะถ้าเกิดเครื่องอ่ะเสีย <clubs. S 1> เป็นอะไรพังขึ้นมาใช้งานไม่ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ฟรีเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเก <falsch> เปลี่ยนใหม่เลยเหรอเปลี่ยนใหม่ใช่เราช่างอ่ะมีการแบบอินไซต์บอกด้วยว่าพี่ครับเนี่ยถ้าบางบ้านนะเขาเป็นระบบน้ําแบบเก่าอ่ะแบบท่อเหมือนเขาเป็นสนิมแล้วแบบสิ่งสกปรกมันอุดตันเครื่องง่ายมันทาให้เครื่องเสียก็คือแบบเขาก็ต้องเปลี่ยนให้เปตลอดใช่เขาดูแลให้เลยในหนึ่งปีหรือห้าปีแล้วแต่เราอืซึ่งอ่ะหนึ่งปีอาจจะราคาอีกราคานึงเฉลี่ยกันแต่ว่าห้าปีเนี่ยถือว่าคุ้มเพราะว่ารายเดือนก็จะ ถูกกว่าหนึ่งปีแน่นอนใช่ก็คือ<ม>ง่ายๆสรุปแล้วว่าถ้าเราดูเนาะคือโปรห้าปีอจจะค<ม>ุม้มมากเออทีนี้มันก็จะมีคําถามต่อว่าเอาแล้วถ้าหมดจากห้าปีละเออไงต่อเออก็คือก็คือเครื่องนั่นแหละก็ตกเป็นของเราทันทีอ้าวเหรอใช่อ,อ๋อเออก็คือจบจากนั้นก็คือห้าปีเป็นของเราแล้วแต่ทีนี้เอาแล้วเราอยากได้เซอร์วิสแบบเดิมเขาก็มีใช่ก็คือเขาก็บอกว่าพอจบจากห้าปีนี้เนาะก็คือถ้าเราอยาก ต่อสัญญาอีกเราก็ต่อได้เขาก็จะมีให้เลือก1ปีกับ2ปี 2> อ่ะหปีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแบบ4,800บาทอันนี้ราคานี้มันจะขึ้นอยู่กับเครื่องกรองน้ํารุ่นที่เราใช้ด้วยนะเออมันก็จะแล้วแต่อย่าง2ปีก็จะอยู่ที่ห้าพันสแล้วเขาก็จะบริการให้เราแบบเดิมคือ2เดือนและ4เดือนอ่าฮะใช่ อ๋อแต่ว่าการที่เขาทําแบบนี้เป็นเพราะว่าตัวเครื่องเองมันก็มีประกันของมันอยู่ป่ะหมายถึงว่าประกันปีหนึ่งประกัน5ปีป่ะใช่คิดคิดว่านะก็คือเขาก็ดูแลให้เราแบบได้ตลอดเต็มที่ใช่ออืโอเคแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเครื่องใหม่ก็ได้อยากซื้อเครื่องใหม่ก็ได้เอซื้อเครื่องใหม่เราก็ต่อห้าปีใช่ไหมแต่ว่าเราจะเอาเครื่องเก่าไปไหนอ่ะขายอะขายดีคอมไม่รู้ขายคาเอออะ ซึ่งนี่แหละจริงๆอ่ะคือสอบถามมาเขาบอกว่าแต่ก่อนน่ะคคเว่ไม่ได้เป็นแบบนี้เขาก็ขายขาดเหมือนแบรนด์อื่นๆนะแต่เขาบอกว่าพบแล้วมันก็ขายไม่ดีเ,<อ>เขาบอกว่ายอดขายมันขายไม่ดีตั้งแต่เขาเปลี่ยนมาทําเป็นระบบเนี้ยก็คือขายดีมากมันคือเพนพอยต์ของผู้บริโภคแหละใช่<อ>ก็คือนี่แหละก็เขาเรียกว่าเป็นจุดแข่งของของบท <ๆ S 1> ของเจ้านี้เลยอ่ะเออที่แบบทำระบบนี้ขึ้นมาอะไรเป็นระบบสับสักพายเนาะ เออซึ่งข้อดีก็คือนี่ที่มาปาเขาคือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเหมือนเราเป็นเซลลอ่ะตอนนี้ออมาเลยค่ะเขาไมาคืออย่างที่บ้านลุงติดล่าสุดเนาะมันก็คือเขาอ่ะบอกว่ามีโปรโมชั่นคือเครื่องกองน้ําเก่าแลกเครื่องใหม่ได้ส่วนลดอันแน่เออก็คือแบบคือไม่ว่าบ้านเราจะใช้เครื่องกองน้ํายี่ห้ออะไรอะไรก็ตามอ้าวเออ<า>ถ้าเกิดเซลลเขาเห็นปุ๊บบอกว่าเอยที่บ้านคุณมีเครื่องเก่าเขาสามารถทําโปรโมชั่น ก็คือติดเครื่องใหม่ของโคเวให้แล้วก็ให้ส่วนลดเออจริงๆริอะรุ่นที่บ้านลุงใช้อ่ะจะจริงๆแล้วนะต้องจ่ายลายเดือน990บาทต่อเดือนแต่นี้คือเซลล์ทำส่วนลดให้เหลือ790บาทอ๋อด้วยด้วยโปรโมชั่นอะไรเออไม่พอนั้นก็คือเขาบอกว่าให้เราจ่ายลายเดือนแค่4ปีครึ่งพอ โอ้โหลดแล้วลดอีกเอออะไรขนาดนั้นแบบติดสิจ้าติดล้ออะไรนั่นก็คือแบบเขาก็คือบอกเนี่ยว่าแบบจะให้4ปีครึ่งแต่ว่าดูแล5ปีเต็มนั่นแน่ก็คือเนี่ยไม่เสียกันได้ยังเออเออนั่นแหละก็คือได้เรียกได้ว่าได้สองต่อเนาะได้ส่วนลดค่าเครื่องแล้วก็จ่ายรายเดือนน้อยลงอีกจํานวนเดือนน้อยลงแถมคุ้มครองมากเท่าเดิมถูกต้องเออนั่นแหละซึ่งเรียกได้ว่า เขาเรียกว่าบริการแบบรวดเร็วแบบรวดเร็วมากอ่ะเออคือสอบถามเซลล์แอดไลน์ไปหาเซลล์เซลล์แนะนําว่าที่บ้านใช้งานยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําเครื่องมาเซปื้อเขาก็บอกว่าอ้าเดี๋ยวนัดวันเข้ามาขอดูหน้างานดูหน้างานเสร็จปุ๊บก็ทำการสมัครอะไรเงี้ยกับเซลล์ที่ที่ที่บ้านเราเลยเนาะแล้วพอเสร็จปุ๊บก็นัดบริษัทเข้ามาติดตั้งก็คือใช้งานได้เลยได้เลยเออแล้วบริษัทแบบเข้ามาติดตั้งเครื่องอ่ะก็ หมายถึงว่าไม่ต้องแบบมานั่งแบบเปิดน้ําทิ้งล้างเครื่องอะไรเขาล้างเครื่องให้แบบพร้อมคือแบบติดตั้งเสร็จคือกดน้ํากินได้ทันทีสะอาดใช่แบบซึ่งไม่ว่าระบบประปาที่บ้านเราจะเป็นยังไงเขาก็จะจัดการให้ใช่เราช่างมาถึงเขามาเดินสายทําอะไรต่อท่ออะไรเรียบร้อยมากไม่แบบคือเก็บงานดีด้วยอืคอนโดคอนโดก็ได้ใช่คือทําให้ได้หมดโอเคใช่คือ แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือเซลล์เขาจะแจ้งว่าอสมมติรุ่นที่เราจะใช้อ่ะอม,มันแบบมีขนาดเท่านี้ตู้มันกว้างยาวสูง<อ>ลึกเท่านี้สิ่งที่เราทําคือเราต้องเตรียมพื้นที่ให้กับให้เขาใช่ให้เขามาวางเครื่องอืมอ่าเนี่ยแหละก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก่อนเราไปสรุปข้อดีข้อเสียของมันอมเออเดี๋ยวเราไปพักฟังโฆษณาจากแซมมอนพอดแคสต์ก่อนคะ่ะ อากับเข้ามาสู่การสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้าเครื่องกรองน้ําโคเวแล้วกันอนะ่ะข้อแรกอยากจะพูดถึงว่าได้น้ําที่สะอาดมากอืมไม่มีกลิ่นอมไม่มีรสเฝื่อนเฟื่อนหรือไม่แบบไม่รูัวรู้สึกว่ากินน้ำแล้วมันแบบลื่นคอมากอ่าเออแล้วคืออันนี้อย่างรุ่นที่นุ่งใช้เนี่ยเขาก็จะกรองด้วยระบบ R.O. เปน็นนำ r าอืออาก็คือถือว่าสะอาดแบบขั้นสุด ของระบบน้ําแล้วอ่ะไม่มีกลิ่นคอลีนไม่มีความรู้สึกไม่ไม่มีรสชาติที่มันแบบหวานแบบแบบแปล้มแปล้มนี้ไม่มีเลยใช่นี่แหละแล้วก็ข้อที่สองก็คือความสะดวกสบายอืสะดวกสบายในที่นี้มีสองอันก็คือสะดวกสบายแรกคือเป็นตู้กดน้ําในตัวอ่ะถ้าเทียบกับเครื่องกรองน้ําทั่วไปคือ ก็ต้องไปกรอกน้ําไปแช่ตู้เย็นได้ได้เออถูกต้องเราก็ต้องกรองน้ํากินเอาไปอยากให้เป็นเย็นก็แช่เย็นอ,อันนี้คืออยากกินน้ําเย็นได้กินเลยทันทีเอออยากต้มมาม่ากดน้ําร้อนชงกาแฟทําอะไรทําได้เลยยอดเยี่ยมเออคือนี่แหละคือเรียกได้ว่าการน้าร้อนกติน้าร้อนก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะเก็บเข้ากรุไปถูกแถมเขาแบบกรองน้ําน้ําร้อนยังกรองให้อีกเรียบร้อยเลย ก็คือกินมาม่าได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอถูกต้องก็คือแบบทําได้เลยเนี่ยคือเป็นสะดวกสบายหนึ่งอ่ะสะดวกสบายสองคือก็ต้องพูดถึงเพนพอยสำหรับคนที่อยู่คอนโดอะไรอย่างงี้ที่เช่นแบกแพ็กน้ำเยอะใช่ต้องหิ้วขึ้นไปใช่คือถ้าแต่ก่อนก็คือแบบว่าเขาเลยนะต้องไปซื้อที่ซูเปอร์ต้องไปแบกมาตั้งแต่ซูเปอร์ลงมาชั้นล่างขึ้นรถเข็นกดลิฟต์ขึ้นไปบนห้องกว่าจะถึงอ่ะ อีกสเต็ปหนึ่งว่าดีหน่อยเดี๋ยวนี้เดลิเวอรี่มาที่หน้าคอนโดแต่ก็ยังต้องแบกขึ้นไปบนห้องอีกอยู่ดีอดไล่ใช่หรือว่าแบบบางคนก็จะใช้เป็นถังน้ำอ่ะใช่เป็นแบบอ่าไม่พูดยี่ห้อละกันแต่ว่าเออขึ้นตัวตัวเอสมีแบบสับซับคลายถังน้ําก็มีอ่าระบบสับซคลายถังน้ำแต่เราก็ต้องมาแบกถังน้ําอมเออหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรที่เป็นระบบเก่าอ่ะยกถังน้ําขึ้นตู้อ่ะเออเอออะไรอย่างนั้นก็คือแบบ อันเนี้ยก็คือเรียกได้ว่ามาตอบโจทย์ชีวิตรูปแบบใหม่ที่สะดวกสบายอ่าเออส่วนข้อที่สามขาดไม่ได้นั่นก็คือมีบริการที่ดีเออหลังบริการหลังการขายใช่เรียกจริงๆต้องบอกว่าก่อนขายและหลังขายเลยแหละทั้งคู่เออก็คือรู้สึกว่าเนี่ยตั้งแต่แบบเซลแนะนำดีมากพูดดีมากมาบริการให้ถึงบ้านไม่ต้องไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เนี่ยหลังการขายก็มีบริการที่แบบเออตอบโจทย์แบบความขี้เกียจของเรานะอะไรงเงี้ยใช่นี่แหละคือยอดเยี่ยมทีนี้ข้อเสียเออเราก็พยายามหาว่าแบบข้อเสียมันคืออะไรอันนี้กอ็อาจจะอาจจะพูดไว้ก่อนว่าด้วยแบรนด์ของมันเนาะที่ออกแบบมาเป็นตู้กดน้ำอามันจะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่แบบขนาดเล็กสุดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าพูดถึง แบรนด์อื่นๆละกันที่เขาก็มีระบบสับสไครต์เหมือนกันเนาะของโคเวเนี่ยอาจจะไซส์ใหญ่เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นออ่าเคือมันจะมีบางแบรนด์ที่เขาแบบออกมาเป็นแค่แบบหัวก๊อก oh. ออ๋เออคือเขาก็จะแบบฝังกับเคาน์เตอร์หรือซิงคหรืออะไรอย่างเงี้ย เป็นเครื่องกองน้ำเหมือนกันแต่ก็แบบออกมาแค่หัวกรอกหัวกรอกเหมือนกันอะไรเงี้ยโมเดิร์นกว่าไปอีกใช่หรือว่าบางแบรนด์เขาก็จะมีมาแค่แบบเป็นแท่งๆแบบเล็กๆเดียวๆอะไรเงี้ยประหยัดพื้นที่เออใช่ซึ่งก็บางบางคนก็อาจจะอยู่คอนโดเนาะมีพื้นที่ที่จากัดหรืออะไรเงี้ยก็จะอาจจะรู้สึกว่าหาพื้นที่ได้ยากสําหรับแบรนด์นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละแนะนําว่าถ้าอยากได้บริการแบบนี้เข้าใจแต่ว่า ดูแล้วเนี่ยจริงๆเขาดีไซน์มาโอเคนะอืสีขาวน่ารักแบบว่าดูมินิมอลออนะนมินิมอลด้วยออดูไม่เอกอะ่ะใช่แล้วก็วัยรุ่นสมัยนี้หรือคนที่อยู่คอนโดสมัยเนี่ยก็ต้องการความแบบเรียบง่ายแต่ว่าปกติเครื่องกรองน้ำเนาะอย่างบ้านหล่ออย่างที่บอกรุ่นเก่าอะ่ะมันเป็นแท่งสามอันอะ วางไงก็ไม่สวยอะแกคือมันแบบแบบดีไซน์อันนี้เป็นข้อหนีข้อหนึ่งต้องไปหาผ้ามาคุมเพื่อไม่ให้มันดูแบบสะดุดตาแต่ว่าอันเนี้ยมันกลมกลืนไปกับครัวเออใช่ดูแบบอาเป็นแบบของแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างนึงวางคู่เครื่องทำกาแฟหรืออะไรก็ตามถูกเลิศก็จะประมาณนี้แหละสำหรับเรียกได้ว่าครบทั่วนะเออยังไงก็ใครที่แบบอยากได้หรืออะไรเงี้ยก็ เดี๋ยวนี้รู้สึกไปเดินตามห้ามีออกบูธเยอะอยู่นะอเออคือมีเซลเขาแบบไปจัดบูธอะ่ะก็คือเดินเข้าไปสอบถามเขาได้เลยว่าแบบอะไรยังไงเนี่ยก็คือไปดูเครื่องตัวจริงก็ได้เออใช่ก็แนะนําทุกคนมากมันแบบสะดวกสบายอะ่ะเออซื้อค่ะซื้อค่ะไปขายพี่ทุกไปขายแฟนต่อเลย <laughs> ดีค่ะบอกว่าไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเส้นกองเองนะเจ็บมือ <laughs> อะไรเพราะฉันทาไม่ได้ <laughs> เธอก็ถ้าเธอทาเธอเธอไม่สามารถบิดเครื่องกอง <c oughs> เครื่องเก่าได้เธอก็เอาอันนี้เธอใช่อ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะครบถ้วนลุงกับพี่จุกต้องลาไปก่อนเติดตามรายการป้ายยาได้ทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของแซมมอนพอดแคสต์นะคะสำหรับอีพีหน้าจะเป็นสินค้าอะไรเป็นแบบไหนก็ให้ติดตามนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Happy New Year ค่ะใช้สุขสันต์ปีใหม่อีกครั้งค่ะทุกคน